เปิดร้านกะเพราห่อรายได้ดีกว่าทำงานประจำถ้าเราทำงานประจำเงินเดือนเบื้องต้น 15,000 ถึง 20,000 บาทซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นคนที่มีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถรวมค่าเดินทางค่ากินค่าเช่าบ้านสำหรับบางคนแต่ละเดือนอย่าหวังว่าจะมีเงินเหลือเก็บแค่เอาให้พอกินแบบเดือนต่อเดือนยังทำไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้ Thai Franchise Center เชื่อว่าหลายคนอยากหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มแต่คำถามคือยุคนี้จะขายอะไรที่ขายง่ายขายดีและไม่ต้องลงทุนมากตัวเลือกที่อยากจะแนะนำคือขายกะเพราห่อซึ่งบางคนที่ประสบความสำเร็จมีรายได้ดีกว่าทำงานประจำหรือบางที่ตัดสินใจลาออกจากงานมามุ่งมั่นทำธุรกิจนี้แบบเต็มตัวกันเลยทีเดียวทำไมกะเพราห่อถึงน่าสนใจพูดถึงผัดกะเพราเราไม่ต้องบรรยายถึงสรรพคุณพอนี่คือเมนูสตรีทฟู้ดที่ดังไปทั่วโลกคนไทยเองก็คุ้นเคยกับเมนูนี้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหมูกะเพราเนื้อกะเพราไก่กะเพราหมูกรอบถึงขนาดที่บางคนเรียกว่าเป็นเมนูสิ้นคิดคือคิดอะไรไม่ออกก็เลือกสั่งผัดกะเพราไว้ก่อนสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความต้องการที่ชัดเจนเหมือนเป็นเมนูที่อยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยและที่สำคัญไม่ต้องเรื่องมากทานง่ายราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเมนูอื่นๆในส่วนของคนขายก็วิธีการทำไม่ยุ่งยากอาศัยมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำให้อร่อยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและที่สำคัญไม่ต้องลงทุนมากอาจจะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวตั้งโต๊ะสำหรับขายเงินทุนส่วนใหญ่คือค่าวัตถุดิบเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆไข่กะเพราข้าวสารห่อกระดาษเป็นต้นและเมนูนี้ยอดฮิตมากสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะเวลาเย็นที่มักจะขายดีเป็นพิเศษยิ่งได้ทำเลในแหล่งชุมชนคนพลุกพล่านใกล้หอพักหรืออพาร์ตเมนต์ที่คนส่วนใหญ่ไม่นิยมทำกับข้าวแต่จะซื้อกลับบ้านไปรับประทานยิ่งจะทำให้ขายดีได้มากขึ้นด้วยเริ่มต้นเปิดร้านกะเพราห่อต้องทำอย่างไร 1. ฝึกทำเมนูกะเพราให้อร่อยถูกใจเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆที่อยากเปิดร้านเราก็จะต้องฝึกทำเมนูที่ขายให้อร่อยซะก่อนแม้ว่าผัดกะเพราจะไม่ใช่เมนูเรื่องมากแต่การจะให้ลูกค้าติดใจจะต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้อร่อยเหมือนกันในทุกวันดังนั้นก่อนทำขายต้องได้มั่นใจว่ารสชาติของเรามีเอกลักษณ์และมีจุดขายในตัวเองก่อน 2. ไม่ต้องมีหลายเมนูเพื่อลดต้นทุนเพื่อไม่ให้ต้นทุนของเราสูงเกินไปจึงควรเลือกขายเมนูง่ายๆสัก 1-2 เมนูก็พอกะเพราหมูกะเพราไก่เป็นต้นการที่มีหลายเมนูมากเกินไปจะทำให้เราต้องแบกต้นทุนที่สูงมากและการมีเมนูน้อยๆก็เหมือนเป็นจุดขายที่ชัดเจนของร้านและลดขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบได้ง่ายขึ้นด้วย 3. บริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบให้มีคุณภาพทุกวันนี้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทุกอย่างทั้งราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่น้ำมันดังนั้นการจะขายให้ได้ราคากำไรจะต้องเริ่มจากการบริหารต้นทุนเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพเช่นการมีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็นต้น 4. ตั้งราคาขายที่คนอยากซื้อราคาขายก็เป็นสิ่งสำคัญเคล็ดลับคือไม่ควรตั้งราคาสูงเกินไปประมาณ 20-25 บาทก็น่าจะเป็นราคาที่คนซื้อพอรับได้ในฐานะคนขายก็จะต้องมาบริหารจัดการต้นทุนต่อห่อให้มีปริมาณสินค้าเหมาะสมกับราคาเน้นการขายจำนวนมากอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยแต่ถ้าลูกค้าติดใจก็จะกลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆ 5. เน้นทำสุกใหม่ทำขายโชว์หน้าร้านจุดเด่นที่จะทำให้ขายง่ายขายดีมากขึ้นคือทำสดหน้าร้านเน้นผัดแบบสุกใหม่ๆจึงจะดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและกลิ่นของกะเพราที่ผัดจะทำให้ร้านเราเด่นขึ้นมาด้วยที่สำคัญลูกค้าได้เห็นชัดเจนว่าเราทำอย่างไรใส่อะไรผัดแบบไหนเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของร้านทั้งนี้เราอาจจะทำการตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยก็ได้กะเพราห่ออาชีพน่าสนใจพัฒนาสู่การทำเป็นแฟรนไชส์ได้คนที่ประสบความสำเร็จในการเปิดร้านกะเพราห่อมีให้เห็นกันอยู่ไม่น้อยบางคนขายได้เกินวันละ1,000ห่อรายได้ต่อเดือนดีกว่าทำงานประจำในจากการขายในช่องทางออนไลน์ที่ลูกค้ามีความต้องการมากซึ่งปัจจุบันมีคนที่ต่อยอดการขายกะเพราไปสู่ในระบบแฟรนไชส์ที่สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราควรจะมีหน้าร้านของตนเองที่ประสบความสำเร็จมีสูตรเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์มีการสร้างแบรนด์ที่คนรู้จักเป็นอย่างดีและก่อนจะต่อยอดไปสู่ระบบแฟรนไชส์ควรจะทดลองขยายสาขาของตนเองเพื่อให้มองเห็นถึงปัญหาในการจัดเตรียมวัตถุดิบปัญหาในการขายระหว่างสาขาหรือเรื่องของรสชาติต่างๆเป็นต้นเพื่อให้การขยายสาขาแฟรนไชส์ที่จะต้องการสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆก็ตามควรเน้นช่องทางออนไลน์ร่วมด้วยและสร้างจุดเด่นจุดขายให้น่าสนใจแม้จะเป็นเพียงสินค้าง่ายๆอย่างผัดกะเพราแต่มีกลยุทธ์การตลาดที่ดี
ู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการตลาดก็อาจจะกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีกว่าทำงานประจำหลายเท่าทีเดียวไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ